อนที่ฝนเพิ่นเด็กเพิ่นนอนมารอดปลาเบ็ดเนี่ยใช่เฮ้ยตัวแค่นี้ไม่กินหรอกทีมงานระดับ200,000ซับไปกินอะไรปลาแค่นี้เจอตะภาพตัวหนึ่งยี่ขึ้นมาตะภาพตัวใหญ่ไหมใหญ่อยู่นะข้างล่างจะเป็นโพรงน้ำไหลนะครับเดินพี่นึกว่าโดนอะไรหินหน้ายิงปลาไม่เข้าสักทีรู้ว่าปลาดีค่ะหาเห็นได้ลูกดอกทื่อเดือดไทยแล้วเซียนไทยกับเซียนฟิลิปปินส์นะครับเซียนฟิลิปปินส์ก็อยู่ด้านล่างนะครับสองพี่น้องเขาอีลัวชื่ออะไรนะเดนนี่กับอัดดีนน้องรับเกือบ3.2 ล้านในเดือนเนี้ยพี่ไปเรียกเงินเดือน2.2 ล้านมาเนาะ2.2 ล้านก็ขึ้นงานพิเศษไปด้วยแล้วทำโอปัดกวาดวันนั้น2-3 วันลางานไปวันหนึ่งผมก็อยากขอย้ายอย่างนั้นก็ย้ายได้ไหมมันวุ่นวายสภาพพี่ขึ้นมาจนกบวะกบวุ่นวายเคยกินกบเกาหลีไหมตาดีจังวะตายังกระเหี่ยวเรื่อยขึ้นหัวนะแล้วปลาไปไหนหมดแล้วเมื่อกี้เยอะๆเขาชื่ออะไรที่บอกเขามันอยู่นั้นยินได้ตาขึ้นที่ตื่นหมดแล้วมันขึ้นตรงไหนมันขึ้นอยู่มันอยู่นี่ใช่ไหมมันขึ้นไปนี่ข้างหน้ามันเป็นลึกตรงนี้ตรงเดียวที่เราหัวข้ามนี่มันอยู่แล้วเดี๋ยวเรียกน้องมาก่อนเตนอีลัวว ันนั้นน้องยิงได้ตัวใหญ่หลักเอ็นแทบขาดไปเลยมันไม่เกี่ยวอ่ะมันไม่ทะลุปลาในเหรอปลาในไม่ใช่ปลาซิวปลาสร้อยนะตัวนี้ใหญ่สุดแล้วเนี่ยเท่านิ้วโป้อ่ะปลาเนี่ยทอดกรอบ
ไส้เดือนนี่กินดีนะเนี่ยลงไปกินเหรอเออรู้ไหมน้ำพี่ไปตกปลาที่ไหนน่าเนี่ยนู่นข้างล่างยังไม่ได้ตัดต่อคลิปลงเลยมาตกปลาเอาหมูกระทะลงมากินเรียบร้อยดิปลาพ่อใหญ่เกาหลีปิ้นเลยเนาะไปอยู่คนมันคนมาแล้วเนี่ยเอาไส้เดือนมาอย่างเยอะใกล้แล้วใกล้แล้วออสเอ้ยใกล้แล้วมัมน้องผมที่นี่ผมที่เล็งตรงนี้เลยอยู่นู่นไปอยู่นี่ไม่รู้ลึกเท่าไหร่ถ้ารู้มันลึกแค่ไหนเรากะเราก็กะได้เกือบ3เมตรอ่ะเยอะแล้วเนี่ยปลาอย่างนี้มันกินไปแล้วก็พิ้วขึ้นไหมพี่ขึ้นไหมเดี๋ยวช่วยดูต้องมีคนไปยืนตรงนู้นมุมหนึ่งนะตรงนู้นมุมหนึ่งโอ้ยตอนที่ผมยืนก็โดนมันขึ้นมันลอยอยู่ข้างบนนี้ข้างบนยิงโดนมันอยู่ไกลมากบริเวณใต้พุ่มไม้นะมันเข้าไปอยู่ไหมเวลามันลึกแค่นี้ตรงนี้เขาเดี๋ยวมันจะตื่นเลยลึกตรงนี้ไหมมันลงน้ำลึกแล้วมันก็ขึ้นมาหายใจอ่ะเลยช่วงน้ำมาน้ำท่วมถึงระดับนู้นแสดงว่าลึก5-6เมตรเด็ดเนี่ยมันถึงนู่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้นะครับเวลาฝนตกน้ำลงมาเยอะระดับนั้นเลยนะครับมือที่ผมชี้ตรงหญ้าฝั่งนี้ท่วมหมดนะครับเดินมาแล้วฟ้าไม่เปิดไหนออสที่ดำที่หน้ากากไอ้นั่นน่ะมันบอกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจัดไอ้หน้ากากดำจับปลาล่ะโอ้โหมันอะไรซื้ออยู่นะถ้ามาซื้อมันอยู่ตรงนี้ได้เลยพี่ว่ามันจะสำลักน้ำตายก่อนเลยเด็ดเห็นพอยนะนี่ไงข้างบนโอ้มาครับเซียนเซียนใครมาเซียนมาเลยนี่ไม่ไกลนี่เดี๋ยวหน้านี่แหละเดี๋ยวยิงไม่โดนสักทีนี่มาแล้วมานี่ขึ้นมาแล้วนี่เอาโดนแล้วโดนหินแล้วได้ตัวแล้วอะไรฟอสซิลคุยไปเยอะอย่าให้อายเขานะอย่างน้อยอุ้ยเอาดิไหนอ่ะนี่ตัวเล็กที่ให้มันใหญ่กว่านี้ไหนอ่ะโอ้ยนี่ขึ้นมาเมื่อกี้โยกเออโยกี้มานี่ซะเมื่อกี้บอก
ขาเป็นนั้นน่ะฟ้ามันน่าจะเปิดกว่านี้หน่อยนึงเนาะฟ้าเปิดนี่โชคดีชาจงโกอิสโซอิลกิโลเดฮะถามหาปลาว่าตัวใหญ่ไหมนั่นโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วนวลจันทร์ได้เนาะนวลจันทร์นะครับตอนนี้หนีมาแล้วข้างล่างทำไมเยอะจังอ่ะนู่นน่ะเองนู้นน่ะเพียบกว้างลึกมากไม่รอดแน่นอนนะครับดักหัวดักท้ายไว้แล้วนานๆน้องๆจะมานะครับทีมงาน 200,000 ซับเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่ไลค์ก็แค่กดติดตามให้พวกผมก็พอนะครับเป็นกำลังใจให้กันแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับของเล่นชิ้นใหม่ไปแล้วนะครับในเกาหลีกำลังฮิตกันนะครับดีกว่าไปนั่งตกปลาเยอะแต่มันก็ความสุขคนรูปแบบกันนะครับตกปลาก็อีกแบบนึงยิงปลาก็อีกแบบนึงนะครับพอดีแหงพี่พอดีเลยพอดีแหงห้องหนึ่งก็พอดี3คนพอดีห้องหนึ่งก็พอดี3คนเข้าฟรีพี่เข้าฟรีนะข้าวฟรีนอนตื่นกินข้าวนอนตื่นข้าวเดียวเลยไม่หรอเขาเสียค่าปรับแค่นั้นแหละโดนไปทิ้งแล้วหวังว่าจะมีช็อตเด็ดฝากพี่น้องให้ชมกันนะครับกูแล้วมั้งนี่เสียงกุ๊กกับผมว่าแล้วเห็นไหมไปแล้วไปเจียเดี๋ยวพักเบรกไปเจียเปลี่ยนลูกดอกสิหมดสต็อกสามดอกแล้วดอกที่สามนี่มันเจียได้เลยเนาะลองเล่นเผาผมเจียนะผมเดี๋ยวการโรงงานผมเจียแล้วผมเผาชุบแข็งเลยเออพี่ถามหน่อย3คนมา3คนใครคนหนึ่งโรงงานด้วยกันแหละชื่อปีเตอร์คนที่ไหนปีเตอร์คนบึงการบึงการอาราไบอีเพชเหมือนกันเหรอพี่อยู่ทั้งหมดกี่คนแล้วตอนเนี้ยอยู่โรงงานป่ะมีสีลังกาเนปาลจะกลับคนนึงเนปาล3คนเนปาล3ไทย3ไทย3เนปาลกลับหมดแล้วกลับมาที่15ป่ะ13
มันต้องดูสักทีนะพี่เนาะเอาแบบลากคนลงน้ำเลยมานี่ช็อตเด็ดแน่นอนเนี่ยคลิปดังเลยนะถ้าไปมันตื้นนะมันถ้าเราหางเราประมาณนี้น้ำเนาะเดี๋ยวเราประมาณนี้แหละเท่าไหร่ยุ่งชิมยุ่งมานอนยุ่งมานอนยุ่งชิมมานอนหกหมื่นยุ่งมานอนตกกัดแท้อันนั้นห้าหมื่นสีแดงกับสีดำแต่อันสีแดงเหมือนหน้ากากไอรอนแมนเลยนะแต่ตัวลอกนั้นน่ะเหมือนจะไม่ทนน่ะดอกนี้ตู้นอนมันจังเลยใช่ไหมมาแล้วถึงดินเลยไหมใส่นี้เลยเราต้องพกหินมาด้วยใช่ไหมต่อไปเราต้องพกหินมาด้วยพอนี้ก็เติมน้ำยาก่อนคาถามันเสื่อมแล้วเนี่ยเดนิเอลดี